นี่คือความรู้สึกหลังดูและจะมีเนื้อหาที่สปอยภาพยนตร์ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แนละ้วเนี่ยฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขาบุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะลืมไปเลยว่าดูแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวเลยภาพยนตร์เรื่องลองเล็กภาพยนตร์เรื่องลองเล็กเนี่ยผมมาร์กเอาไว้ว่าอยากดูตั้งแต่นู้นนะที่เขาโปรโมทกันแรกๆนู่นะนะ่ะ ได้มีกําหนดฉายในบ้านเราด้วยซ้ำไปเนาะเออตอนนั้นน่นะครับตอนนั้นที่เราทราบก็คือมันจะเป็นหนังแบบหนังเฮอร์เรอร์นะมิสซิลี่นะครับมีการไขปริศนงปริศนากันแล้วก็นิกเคสจะได้มาเล่นเป็นฆาตรกรซึ่งมันก็ดูน่าสนใจมากนะเออหนังนิกเคสแต่มาในทรงที่แบบเหมือนเป็นเฮอร์เรอร์มิสซิลี่ไม่ได้ปึ้งปั้งโฉงฉางปกติพอพูดคําว่านิกเคสปั๊บเราจะรู้สึกแบบหนังที่แบบมันจัดจ้านกว่านี้ เออมันดูจัดจ้านกว่านี้อันนี้แบบมันทรงมานิ่งๆเว้ยผมก็แตัดสใจไปดูพอไปดูปับ๊บสิ่งที่ได้เห็นก็คือหนังโคตรนิ่งเลยอืมหนังโคตรนิ่งเลยแต่ว่ามันไม่ได้สโนเบิร์นขนาดนั้นนะ คำว er oui. ่าสโลเบิร์นของผมเนี่ยมันจะมีวิธีการของมันที่ค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเช่นทิ้งช็อตเดิมนานๆเอื่อยๆเนื้อเรื่องไม่ move on ไปไหนให้เราเห็นเหตุการณ์เดิมๆซ้าๆ m e s s a g e ของเรื่องเนื้อหาของเรื่องไม่ค่อยดําเนินไปข้างหน้าคือมันช้ามากเขาเลยเรียกว่าสโลเบิร์นถูกไหมครับแต่ของลองเล็กเนี่ยสำหรับผมมันไม่ได้สโลเบิร์นอะไรขนาดนั้นมันก็ไหลไปได้เรื่อยๆแค่ว่ามัน b u i l up ไม่เก่ง เออเหมือนตัวหนังมันบิวอัพไม่เก่งผมใช้คํานี้แล้วกันนะเออเหมือนตัวหนังมันบิวอัพไม่เก่งมีดีแค่อย่างเดียวสําหรับผมเนะีคืองานโปรดักชั่นจริงหนังเรื่องลองเล็กเนี่ยมีดีแค่อย่างเดียวคือโปรดักชั่นงานถ่ายสวยมีการเลือกใช้ระยะของเลนส์ในการถ่ายทอดอ,อารมณ์บางอย่างอย่างเช่นการจับภาพ วายนะครับเลนส์วายคือมันจะออกบวมๆหน่อยนะมันจะทําให้ทุกอย่างในภาพมันดูบวมๆบมิดๆเบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยในการถ่ายหน้าอของตัวฆตาตกรใช่ป่ะช่วยในการขับอารมณ์ขับความรู้สึกตรงนั้นด้วยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอเลนส์วายนี่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีการนิยมใช้ช่วงเลนส์แบบนี้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สักเท่าไหร่นักเพราะมัน มันทําให้แบบดูบิดเบี้ยวไงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับสายตาของมนุษย์เนี่ยมันกว้างมากมันเป็นเลนส์วายเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นภาพยนตร์บางเรื่องหนังบางเรื่องในยุคหลังๆมามันเลยเลือกใช้เลนส์วายแทนสายตามนุษย์แบบภาพองกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเนี่ยความบิดบิดเบียเบ้ยวเพี้ยนๆหน่อยนําเสนอความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ทั้งเรื่องมันก็ ไหลไปเรื่อยนะผมดูแล้วผมเพลินๆน,นะผมไม่รู้สึกง่วงเหงาหานอนนะบางคนแบบหลับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้มันไม่บิ้วเลยไนงะให้ดูผู้หญิงคนหนึง่งอ่านหนังสือมึงน,นึกภาพปะผู้หญิงคนหนึง่งอ่านแฟ้มคดีแล้วก็แบบมีเพลงคอหน่อยๆไอเพลงคอหน่อยๆเน,นี่ยแบบตัวกล่อมเลยตัวตัวทำง่วงเลยใครที่ดีเฟนซ์ต่ำหน่อยก็อาจจะแบบเริ่มง่วงเหงาหานอนแล้วโดนเพลงกล่อมมเริ่มสลืมสลืออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นแหละจริงๆถ้าอยากไม่อยากให้ง่วงอะ เออหาของกินผมแนะนำนี่เลยครับกรีเน่มาแล้วกรีเน่ X H I K มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย H I K 3ลายและกากาสม3แบบพร้อมโคดสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง19 9บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 e l e v e n 7 e ล e เว e นเซเว่และออออนไลน์ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ g r กรีเน่ครับผมว่าคนที่ง่วงๆนะก็หน้า จะโดนเนี่ยโดนดามเมจเข้าตอนนี้แหละแบบนางเอกอ่านแฟ้มคดีมึงนึกงภาพป่ะนางเอกอยู่ในบ้านอ่านแฟ้มคดีใครว่าฆาตะกรใครว่าใครว่าใครว่าไปที่สถานีตำรวจก็แบบเพื่อนๆออะไรก็เนี่ยก็บอกไอ้ฆาตะกรคนนี้จับไม่ได้สักทีอะไรอย่างนั้นอย่างงูน้นอย่างนี้กนะ็บุ้นกับอยู่เรื่องคดีเนี้ยแล้วก็มีเพลงคอเบาๆเนี่ยชนง่วงตอนนี้แหละนะครับเนี่ยหนังทั้งเรื่องมันก็ไหลแบบอย่างเนี้ย ไปเนิบหน้าเรื่อยๆไหลแบบไม่แคร์ยุคสมัยเลยนะคือหนังไหลเนิบๆเรื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าผมจะรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเพราะว่าในปี2024นี้ในยุคสมัยที่โลกโซเชียลมันคลิปสั้นมันบูมพฤติกรรมมนุษย์ต่างจากสมัยก่อนหนังลองเล็กมันเล่าจังหวะหนังเหมือนย้อนกลับไปดูหนังเทเลอร์แบบยุค902000แถวนั้นนะ่ เออแล้วมันจะเนิบๆเรื่อยๆไม่แคร์เราจะเล่าของเราโฟกัสอยู่กับหนังมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่แบบคนดูยุคสมัยนี้มันต่างกันแล้วไงเออมันดูคลิปสั้นกันเยอะอะไรที่สั้นๆอ่ะมันเป็นที่นิยมสังเกตดิตัวอย่างภาพยนตร์เดี๋ยวนี้นะก็ยังต้องมีสปอตในสปอตอีกทีคุณเคยดูกันป้าแบบบางทีคุณเลื่อนๆดู y o u t u b e อ่ะปตัวอย่างอ่ะเออมันจะมีเหมือนเป็นช็อตเทเลอร์ เออเหมือนเป็นช็อตเป็นสปอตสั้นๆแบบ2วิ3วิออกมาแบบตุ้ๆดุ้งดงดุ้ก่อนจะเข้าโลโก้แล้วก่อนจะเข้าตัวอย่างอีกทีแม่งมันต้องมีอ่ะไม่งั้นคนดูเลื่อนมาเจอ3วิแรกหน้าเบื่อขึ้นโลโก้งโลโก้ผ่านเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. ด้วยยุคสมัยนี้ไงเออทุกอย่างมันหมุนไปเร็วนะครับบางคนก็ เลื่อนดู y t u t u อะ่ะมันอยู่ในโทรศัพท์บางทีคุณอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมคุณแค่ควักโทรศัพท์มาแบบเหมือนกันเบื่อแป๊บเดียวอะไรอย่เงี้ยถ้ามันไม่น่าสนใจมากพอคุณก็เลื่อนปัดผ่านเลยเพราะคุณมีเวลานิดเดียวตอนนั้นไง อาจจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันเลยแบบจําเป็นที่จะต้องตัวอย่างว่าเทลเลอร์หนึ่งนาทีสองนาทีสั้นแล้วนะก็ต้องมีแบบมินิเทเลอร์ในเทเลอร์อีกทีอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เพราะฉะนั้นหนังเรื่องลองเล็กสำหรับผมมันเหมือนแบบมันเป็นหนังที่เล่าจังหวะแบบไม่แคร์ยุคสมัยจะว่าเฉยก็ได้ครับจะว่าเฉยก็ได้มันกูจะเล่าแบบนี้ก็เล่าแล้ว ไอการติดตามตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทุกคนจะสนุกเออขนาดผมว่าผมดูหนังสโลเบิร์นได้น่ะผมยังรู้สึกแบบมีเกิดคำถามบ้างแบบพี่เอา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 เข้าเรื่องได้และพี่พี่ผมว่าพี่เข้าพี่เริ่มฮุกได้แล้วนะเออมันจะมีเราดูไปสักพักเลยนีช่วงกลางๆเรื่องค่อนๆไปเกือบท้ายเรื่องแล้วมันยังไม่ฮุกสักทีอ่ะผมเริ่มรู้สึกอ่พี่ฮุกได้แล้วนะพี่มัน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 ไหลเกินไปแล้วนะมนมันเริ่มเริ่มได้แล้ว แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกอยังดีว่างานโปรดักชันมันดีหนังถ่ายสวยมากครับผมโคตรชอบเทคนิคการถ่ายทําต่างๆการปั้นช็อตอะไรผมโคตรชอบเลยเนะครับแต่นี่แหละมันก็มีข้อเสียเรื่องมันเอื่อยๆไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันจบแบบเหรออ๋อเหรอคือลองเล็กนะครับมันเป็นเรื่องราวของแบบ เหมือนช่างทาตุ๊กตาคนนึงป่านีเคสนั่นแหละเล่นเป็นช่างทําตุ๊กตาใช่ไหมเขาก็ทําตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนเอามาให้เด็กก็คือตัวนางเอกนั่นแหละตั้ง Carl, แต่เด็กใช่ไหมเหมือนกับแบบเลือกไว้แล้วหรืออะไรเงี้ยจิ้มไว้แล้วเด็กคนนี้จิ้มไว้แล้วนะครับแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้ก็เหมือนกับเขาทําแล้วก็เหมือนทําของทําเขิงอะไรใส่ตุ๊กตาใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนครอบงาใครได้ครอบครองตุ๊กตาตัวนี้ก็จะเหมือนโดนครอบงำนะครับเป็นเหมือน สาวกของปีศาจอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการไล่ฆ่ากันไล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายผมเกิดคำถามว่าดูจบปับ๊บอา้าที่พยายามสืบมาคดีทั้งหมดตุ๊กตาปีศาจแล้วเนี่ยเข้าใจน้ำหนักะ่ะมันเหมือนกับว่าตัวหนังมันพยายามหวานล้อมทุกอย่างหวานล้อมต่างๆหน้าๆเพื่อนำไปสู่ตุ๊กตาปีศาจมันเหมือนแบบขี่ช้างจับตะกแ่นนิดนึงอะสุดท้ายก็ มีซีนเหมือนซีนขายอยู่นิดนึงตอนจบใช่ปะไล่ฆ่าอ่ะแม่นางเอกเปิดเผยความจริงรู้ว่าแม่นางเอกคือสาวกแช่แน่พอแม่นางเอกเป็นสาวกคราวนี้แบบไปจะเอาตุ๊กตาไปให้บ้านต่อไปอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับหาผู้สื่อทอดอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็เกิดโศกนาตรกรรงโศกนาตรกรรมมีซีนไล่ฆ่ากันนิดนึงตอนหลังก็ก็พีกดีก็พีกดีแต่ว่ากว่าจะพีกก็โหพี่พี่ก็เล่นเอื่อยมาซะแบบชั่วโมงกว่าแล้วอะ เข้าใจไหมมันก็แบบเออมันก็นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไหลไปได้เพลินๆสุดท้ายหนังเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องให้ปรับมาป,ปรับ2อย่างคือปรับให้หนังมันบิลอัพและเกิดการบิลอารมณ์คนดูระหว่างทางมากกว่านี้อีสักหน่อยก็น่าจะดี2คือหนังถ้ามาทรงเนี้สาหรับผมจริงๆจบปลายเปิดไปได้เลยใช่ปะ่ะจบปลายเปิดไปได้เลยสุดท้ายแล้วเอ้าแม่เราคือสาวกเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่งจบให้มันปลายเปิดให้มันแบบ เป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องโศกนาตากรรมอะไรไปเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้เขาเลือกที่จะแบบเหมือนสุดท้ายก็เป็นตุ๊กตาปีศาจแล้วก็เฉลยทั้งหมดอ่ะก็ขี้คลายอ่ะนะสุดสุดท้ายมันก็หนังก็จบขี้คลายทุกอย่างแบบไม่มีอะไรค้างคา,งางกลับบ้านก็คือหัวโล่งอ่ะที่มันก็แบบเหมือนผิดผีเล็กน้อย <laughs> ผมดูแล้วเหมือนแบบเหมือนหนังเฮอร์เรอร์มิสเซอรี่ที่จบทุกอย่างขี้คลายหมดมันก็เหมือนผดผีเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เรื่องบทเรื่องเรื่องสำหรับผมเนี่ยผมถือว่านะผมถือว่าเขาง้างบทเรื่องบทเรื่องเรื่องอ่ะเขาง้างมาดีเออเขาง้างมาดีแต่พอมันมาเป็นภาพยนตร์ปั๊บผมรู้สึกว่านั่นแหละมันก็มีช่วงเอื่อยไปเยอะนะครับบิวได้อีกบิวได้อีกบิวได้อีกหรือไม่ก็ไม่แน่อาจจะมีคนชอบก็ได้นะเออเล่าเอื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้อาจจะมีอาจจะมีคนชอบแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าบิวอีกนิดเถอะมันจะได้แบบเข้าถึงคนได้มากขึ้นไง เพราะว่าถ้าเล่าแบบนี้โอเคมันมีคนชอบก็จริงแต่ว่าคนไม่ชอบมันน่ะน่าจะเยอะแน่อีกอย่างหนึ่งคือเล่ามาเอื่อยแล้วอ่ะจบต้องคลายแม็กนะเออถ้าสมมติเล่าเอื่อยมากๆแต่จบอ่ะมันคลายแม็กจริงพีคจริงอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคไงเราก็ยังพูดได้โอ,โอเคโอเคโอเค,อเ,คเขามีงานไว้เซอร์ไพรส์ตอนจบไปพีกตอนจบเออต้นๆมันจะเอื่อยหน่อยไงอะไรอย่เงี้ยแต่อันนี้ก็จบมันก็ไม่ไดีพีคขนาดนั้นตุก๊กตาปีศาจมันก็แบบ เออมันขี่ช้างจับตะกแ่นิดนึงเพราะฉะนั้นผมสําหรับผมเนะเรื่องบทเรื่องืนอ้นี่กลางๆนะครับเรื่องงานถ่ายงานโปรดิกชันอันนี้ดีหนังเรื่องนี้โดดเด่นเรื่องนี้เลย เรื่องงานถ่ายทำโคตรด,ดีผมโคตรชอบเลยจังหวะมันแบบละมุนมากเลยมันค่อยเป็นค,ค่อยไปไม่รู้ DP เขาเคยทําหนังเรื่องไหนมาก่อนแต่ DP เขามาทรงดีมากอะ่ะดีก็คือคนดีไซน์ช็อตต่างๆสิ่งที่คุณเห็นภาพที่คุณออกมาเนีครับเล่าเรื่องถ่ายตัวละครตัวนี้ในช็อตนี้ทําไมต้องใช้เลนส์วายอะไรี่นคนดีไซน์ออกแบบเนี่ยครับดีเรคเตอร์ออฟโฟโตกราเฟอร์เพราะฉะนั้น ดีพีโคตรโดดเด่นหนังเรื่องนี้ดีพีเด่นมากแล้วก็เรื่องการแสดงเออเรื่องการแสดงอีกอย่างหนึ่งตอนก่อนเข้าไปดูอ่ะผมกลัวอืคุยกับน้องๆหลายคนผมก็ผมก็บอกว่าผมกลัวเพราะว่านิเคสอ่ะผมกลัวนิเคสป่านิเคสแกเป็นคนที่เวลาแกเล่นอะไรแล้วแกเต็มที่พอแกเต็มที่แกใส่เต็มปั๊บมันทําให้ขโมยซีนมันแย่งซีนมันกลบคนอื่นไปหมดมันทําให้ใครที่ไปเล่นประกบกับแกมักจะเหนื่อยหน่อยเออมักจะเหนื่อยหน่อย ไม่ได้เหนื่อยฟาดฟันหรอกเหนื่อยเพื่อทําให้ตัวเองไม่หายไปไม่งั้นแกจะขโมยซีหมดเลยนะก็กลัวจุดนี้แหละ ก็จะไปรอดูนี่แหละว่าแบบเฮ้ยมันจะนิกเคสจะกลบคนอื่นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคนิกเคสก็ไม่ได้กลบคนอื่นขนาดนั้นแต่ก็ขโมยซีนพอสมควรแย่งซีนพอสมควรนะผมบอกเลยนะว่าขนาดนางเอกเนี่ก็ยังจะเกือบไม่รอดเลยอืมนิกเคสกลบหมดเนี่ยขนาดว่าตัวโปรโมอ่ะถ้าใครเห็นพวกโปสต์ตรงโปสเตอร์หรือว่าตัวหยงตัวอย่างอะไรเนี่ยแทบไม่เห็นนิกเคสเลยละในโปสเตอร์ในพวกอะไรก็ตามอะ่ะเออมันก็จะมีโปสเตอร์อยู่เวอร์ชันหนึ่งมั้ง ที่เป็นหน้านิเคสแลบลิมนะนิเคสตะวุตมีตม่อ,อยู่อันนึงมัง้งถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะมีอยู่ยแล้วก็แค่นั้นซึ่งน้อยมากนะแต่ในเรื่องอนิเคสโคตรเด่นเลยแล้วโหวแย่งซีนสัตว์ไอ้เคี้ยมันจะมีซีนที่แบบอย่างแบบอยู่ดีๆแม่งก็ขับรถแล้วก็ร้องเพลงขึ้นมาแบบแบบแล้วก็โอเวอร์แอคติง้งแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ตัวละครที่นิเคสร,รับมันเหมือนเป็นฆาตกรแล้วมันเหมือนกับติดโรคจิตโรคจิตหน่อย เออมันจะแบบเหมือนรั่วๆนิดนึงเป็นขันก็ตักน้ำไม่ขึ้นนะรั่วนะครับก็ก็เพลินดีสำหรับผมก็ถือว่าดูดีครับการแสดงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นหนังที่ไม่ได้น่าเกียดนะครับเอาจริงๆไม่ได้น่าเกลียดผมมาดูโอเคแต่สำหรับผมมองว่าถ้าจะต้องการคนดูเยอะกว่านี้นะเอ,อ่อต้องการคนดูเยอะกว่านี้ต้องการให้มันดูง่ายกว่านี้ระหว่างทางไม่บิวเพิ่ม ก็เขียนอีเวนต์อะไรบางอย่างให้มันให้มันดูแบบไม่ไม่ไหลขนาดเนี้ให้มันเกิดความกระท่อนกระแท่นซะหน่อยอะไรว่าเพิ่มอีเวนต์เพิ่มคอนฟ lict เพิ่มปมปัญหา <_ S 2> เพิ่มอุปสรรคระหว่างทางก่อนที่จะมาอีรู้เรื่องอตุกตาปีศาจะไรพวกนี้มากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับมันจะได้รู้สึกแบบเออมีจังหวะบิวอัพดันอะดรีนาลีนเราขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูขอโทษทีรีวิวมาช้านะ เออใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วแบบบางทีรอผมก่อนว่าเออพี่มันหนังมันทรงดีหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมว่าอย่างรองเลขเดี๋ยวเข้าสตรีมมิ่งแน่น่าจะมีสักเจ้าซื้อเข้านะครับเดี๋ยวรอดูในสตรีมมิ่งก็ได้ผมว่าน่าจะมีน่าจะมีไม่น่าพลาดนะแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่กรีเน่ตัวนี้นะครับเป็นกรีเน่ X กับพี่เอก H r K เข้าแถมผ้าพันคอนนี่เป็นไงเล่า H r K สวยน่ารักหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับกล่องละรทุกเก้าสิบ่ว่าป็นภาพยนตร์ทุกครืองก็จะ แต่ก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูที่ตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันคู่คุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ